จริงๆงานนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมอะค่ะแล้วก็จะมีไปถึงวันที่3พฤศจิกายนแล้วก็มีโอเพนนิ่งไปแล้ววันที่29ค่ะตั้งแต่ยูรีเริ่มต้นทำงานตอนแรกๆเราก็เริ่มจากการเขียนบนแคนวาสแล้วก็เพิ่มมาจากเป็นการวาดบนอ็อบเจกต์แล้วก็ส่วนชุดนี้มันจะเป็นงานที่เราสร้างพื้นผิวขึ้นมาเพื่อที่จะทำเทนติ้งลงไปก็คือตัวนี้มันจะเป็นที่ทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะคือเราก็ต้องทำสเก็ตแล้วก็เข้าไปคุยกับโรงงานขึ้นโมดินแล้วก็แคสออกมาแล้วก็ทำสีรองพื้นแล้วก็เพ้นแล้วก็เคลือบแล้วก็คอลลาจคืออันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้โปรเซสในการทำงานค่อนข้างเยอะชิ้นใหญ่เนี่ยค่ะมันก็ในรูปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาอิสลามคือเป็นบาปทั้ง7เขาจะทุกบาปแต่ละอันเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสัตว์คือเหมือนกับว่าบางอันจะพูดถึงเรื่องความโลภความเกียจคร้านความเรื่องโทสะอะไรเงี้ยค่ะคือทุกตัวจะอยู่ในภาพนี้หมดเลยที่ยูริบอกว่ายูริมองว่าเพนติ้งมันมีความเป็นบันทึกแต่มันแล้วแต่คนว่าลักษณะของบันทึกของแต่ละคนจะเป็นยังไงอะค่ะแต่ว่ายูริเป็นเพนเตอร์ก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นตัวบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกเราสนใจในช่วงเวลานั้นๆคือถ้าเผื่อประเด็นที่เราสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นคนที่เรารักเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความตายความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ในงานตลอดเวลาอันนี้เป็นเพนติ้งค่ะเป็นเพนติ้งด้วยเทคนิคอะคริลิกแล้วก็คอลลาจแล้วก็ใช่แล้วก็มีคอลลาจต่างๆด้วยผ้าบนแคนวาสเราเชื่อว่าวิธีคิดของคนเรามันจะเหมือนกับคนนิสัยแบบเนี้ยมันก็จะทำอะไรแบบเนี้ยอยู่อะค่ะมันจะมีโครงสร้างความคิดบางอย่างที่มันไม่กระจายออกไปแน่ๆมันยังอยู่ในกรอบบางอย่างที่เราสนใจแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามีปัญหากับผู้รับเหมามันก็เลยมีงานชุดนี้ขึ้นมาที่พูดถึงเขาเยอะมากก็เลยตอนที่ทำเนี่ยต้องไปทำที่อื่นตัวบ้านจริงๆอ่ะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหายไปแล้วผู้รับเหมาหนีไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่มันก็ผิดขั้นตอนเยอะอะค่ะชื่อนินจาคอนแทคเตอร์ก็คือผู้รับเหมาที่เป็นนินจาค่ะก็คือเรามองว่าเหมือนเราก็ใช้ประสบการณ์จากการ์ตูนวัยเด็กว่ามันมีการโยนระเบิดควันแล้วก็หายตัวไปก็เหมือนอันเนี้ยเราวาดเขาเป็นเหมือนนินจาลิ้น2แฉกแล้วก็โยนระเบิดควันแล้วก็เชิดเงินไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลิงก์กับว่าเราชอบฮาโตริกับชิชิมารุเราก็เรามองว่าขนาดชิชิมารุที่เป็นหมาของนินจาก็ยังโดนลูกหลงโดนทำร้ายด้วยอ่ะโดนดาวกระจายเคลื่องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเรื่องในชีวิตเรื่องความทรงจำของเรามาเขียนThank you.
ครับก็จริงๆความตั้งใจของอาจารย์สารลิงเขาก็คงอยากให้เหมือนก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่เราได้ไปแสดงในถ้ำนั้นด้วยเพราะก็มีศิลปินรุ่นแบบใหญ่เยอะๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปดูสเปซกันแล้วมันเหมือนกับว่าถ้ำมันใหญ่มากครับแล้วปกติเวลาเราแสดงในแกลเลอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นสเปซที่ค่อนข้างจะขาวไฟไลติ้งอะไรค่อนข้างจะเป็นระบบของแกลเลอรี่แต่ว่านั่นมันเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดถึงว่าถ้ามันเป็นเหมือนกับเงาหรือว่าเป็นเสียงอะไรเงี้ยมันน่าจะเหมาะก็วันนั้นก็ยังเอากีตาร์เข้าไปเทสกันแล้วปรากฏว่าเสียงกลางวานของถ้ำเนี่ยมันน่าสนใจมากก็เลยคิดว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเสียงเล่นกับความเป็นความกล้องกลางวานแล้วก็เลยคิดถึงว่าเราจริงๆเราเคยร่วมงานกันทีนึงตอนมิวสิกวิดีโอเพลงพลายแล้วก็คิดว่าจริงๆไอเดียตรงนั้นมันน่าจะมาสานต่อได้นะครับมันก็ช่วงหลังผมก็มาวาดรูปใช่ไหมครับแล้วก็ยุลีจริงๆเขาก็มีพื้นฐานเขาเคยเรียนเป็นโนก็ยังคิดว่าเราน่าจะเอาความสามารถที่มีนะลองมาทำแบบสนุกสนุกอาจจะคิดว่าอาจจะสักปีละตัวหรือ2 ปีตัวหนึ่งทำเพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ